สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเพอร์โซเนในโอ2ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึง3เรื่องหลักเรื่องแรกคือระบบแร้งในซีซั่น4เขาเปลี่ยนอะไรทำไมตอนจบซีซั่น3บางคนแร้งถึงขึ้นบางคนแร้งถึงลดแล้วทำไมบางคนเนี่ยไม่ได้แต้มอย่างที่ควรจะเป็นเรื่องที่2ครับคือฮีโร่ใหม่อย่างเจ๊บัวมีข่าวรีเวิร์คออกมาแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้คุยกันแล้วก็เรื่องที่3ครับเรื่องนี้สำคัญมากถ้าคุณอยากเติมเกมถูกกว่าเติมเองนึกถึง Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า 300,000 คนเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ Overwatch Coin ราคาถูกง่ายๆไม่ต้องให้ ID หรือ password เพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ Overwatch กดซื้อ Overwatch Coin และเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน Razer Go และก๊อปลิงก์ที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง Richman Shop จะช้อปปิ้งที่ Shopee อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์ Personate ช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ใน Shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็คลิปนี้มันได้แค่720 point นะครับไม่ต้องตกใจพอดีว่าผมเพิ่งมารู้ตัวทีหลังตอนที่ตัดเสร็จแล้วว่ามันผมโหลดมาผิดอะไม่ใช่180 point แรงมันหลอนๆใช่ไหมครับปกติแพ้มากกว่า5ตามันลดไป2ขั้นนี่ผมแพ้ไป7ยังแรงเดิมอยู่เลยของซีซั่น3ที่เขาเคยพูดอะคือบอกว่าเขาจะพยายามทำให้แรงที่ขึ้นโชว์เนี่ยเข้าใกล้ MMR ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะเท่าแต่พอมาตอนเนี้ยซีซั่น4เนี่ยปรับให้แรงของทุกคนเนี่ยแม่งเท่ากับ MMR เว้ยพอพูดแบบนี้มันก็เลยทำให้แรงของหลายๆคนน่ะมันขึ้นตอนจบซีซั่น3เราขยับมาซีซั่น4มันก็เลยขึ้นเว้ยเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่สมมติใครเล่นซีซั่น1กับ2มานะต้นซีซั่นมันจะรีเซ็ตแรงถูกไหมซึ่งตอนรีเซ็ตแรงอันนั้นน่ะเขาเคยพูดว่าที่เขารีเซ็ตแรงเนี่ย MMR มันยังเท่าเดิมนะแต่ว่าแรงที่โชว์มันแค่โดนลดลงไป 1-2 ขั้นซึ่งหมายความว่าแรงที่แสดงของเราอ่ะมันต่ำกว่า MMR จริงของเราเว้ยอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมพอซีซั่น3มา4ปุ๊บแรงหลายคนขึ้นมันก็จะมีคนที่แรงลดเหมือนกันจริงๆแล้ว MMR ของคุณน่ะน้อยกว่าแรงที่คุณเป็นอยู่ไงมันก็เลยโดนลดหรือมีเคสหนึ่งก็คือแรงลดเนี่ยตอนต้นซีซั่น4มันมีบั๊กอยู่อันนี้เขาพูดถึงเรื่องคนที่จบแรงซีซั่น3ได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่ว่าจบซีซั่น3แล้วเขาจะสรุปแรงให้ Final Rank ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางคนอะที่แรงโดนลดลงซึ่งอันนี้เขาบอกว่าสำหรับบางคนที่ไม่ควรโดนลดนะเขากำลังแก้อยู่แพทใหม่น่าจะมาในช่วงปลายเดือนเมษานะครับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจะได้แรงซีซั่น3ที่ถูกต้องก็น่าจะแก้ในแคเรียร์โปรไฟล์อันนี้ผมเดาว่าอย่างนั้นนะส่วนของคอมมูนิตี้พอยต์และฉายาเนี่ยคุณก็ได้ตามแรงที่คุณควรจะจบอย่างนั้นนะครับตอนที่แพทนี้มานะเพื่อเป็นการชดเชยให้กับผู้คนที่โดนลดแรงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเราจะให้คอมมูนิตี้พอยต์อันใหม่กับเขาและคอมมูนิตี้พอยต์เดิมที่เราเคยให้แล้วมันผิดอ่ะคุณก็ยังเก็บไว้ได้หมายความว่าผู้เล่นกลุ่มนี้นะที่ได้รับผลกระทบอ่ะจะได้คอมมูนิตี้พอยต์2รอบแต่คือเราไม่รู้นะว่าคนไหนที่โดนลดแรงแล้วจริงๆแล้วเกมมองว่าคุณนะควรจะแรงสูงกว่านี้คือบางทีอ่ะการที่คุณโดนลดแรงอ่ะเกมอาจจะมองว่าคุณอ่ะควรโดนลดถูกต้องแล้วก็เป็นไปได้หมายความว่าพอแพทนี้มาคุณก็อาจจะไม่ได้แรงขึ้นแล้วหรือว่าไม่ได้คอมมูนิตี้พอยต์ชดเชยแล้วก็เป็นไปได้ก็ต้องรอแพทมาครับตามนั้นนะครับส่วนของคนที่ไม่ได้คอมมูนิตี้พอยต์เนี่ยมีคนที่บอกว่าแรงซีซั่นก่อนอ่ะเราเล่นแล้วเราจบซีซั่นมาเราไม่ได้ฉายารวมถึงไม่ได้คอมมูนิตี้พอยต์ที่ควรจะได้ถูกปะมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาชี้กันอยู่ว่ามันต้องเล่นให้ครบจำนวนตาหรือเปล่ามันถึงจะได้ก็คือกดมาที่ชาเลนจ์นะครับแล้วกดมาที่ซีซั่นเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาตรงนี้ครับ A Major Competitor Win 15 Game in Any Competitive Mode คุณอาจจะต้องทำเควสเนี้ยให้เสร็จในแต่ละซีซั่นเพื่อที่จะได้รับฉายาในตอนท้ายซีซั่นอันนี้คือสิ่งที่คนพูดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเคปะใช้วิจารณญาณนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูเจ๊บัวรีเวิร์กอะไรหลักๆตอนนี้ที่เขาพูดรีเวิร์กการกดปุ่มต่างๆเพื่อแบบเปลี่ยนอาวุธอย่างเงี้ยหรือว่าการยิงอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้มันมีผู้เล่นน่ะทำออกมาเองด้วยเข้าห้องคัสตอมกันนะอันนี้คือสิ่งที่คนลองทำรีเวิร์กเจ๊บัวมาว่าอยากให้ปุ่มมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูว่ามันเป็นยังไงเขาเปลี่ยนปุ่มครับให้ดูมุมซ้ายบนนะปุ่มชิปเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นเพทัลแพลตฟอร์มจากคลิกขวาเปลี่ยนเป็นปุ่มชิปในการโยนบัวขึ้นไปนะกระโดด2ครั้งเป็นการกดชิปคือกดกระโดดอีกครั้งคุณจะแดดแต่ถ้าคุณกดชิปมันคือโยนบัวอัลเทอร์เนทไฟเออร์คือตอนมอลลี่ E คือไลฟ์กริปซึ่ง E เนี่ยคือปกติกดคลิกขวาเป็นตอนมอลลี่เลย
อันนี้ผมไม่ได้กดเลข2นะผมไม่ได้กด1หรือ2เพื่อเปลี่ยนอาวุธนะครับอันนี้คือผมกดคลิกขวาอย่างเดียวสมมติผมอยู่หมดบัวนะผมอยู่หมดบัวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้ดูอยู่หมดบัวใช่ไหมฮิลไปฮิลไปฮิลฮิลสมมติว่าเรารู้สึกแล้วเฮ้ยเพื่อนประมาณเนี้ยเลือดสู้เนี้ยเลือดประมาณเนี้ยสู้ได้ละนะเปลี่ยนมายิงบ้างกลับมาฮิลต่ออันนี้ผมกดคลิกซ้ายและคลิกขวาเท่านั้นไม่ได้กดเลข1หรือ2เลยอันนี้คือโฟลว์มากกดคลิกซ้ายกลับมาบัวแล้วก็ฮิลกดคลิกขวากลับไปตองวอลลี่แล้วก็ยิงได้เลยเนี่ยอันนี้คือลื่นมากแบบการเล่นลื่นไหลอ่ะผมอยากให้คุณลองไปสัมผัสลองเข้าแพ็กติเลงแล้วเล่นเจ็บบัวปกติกับเข้าคัตตอมเกมแล้วเอาโค้ดนี้เข้ามาคุณจะเห็นความแตกต่างชัดมากปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไพรมารีไฟเนี่ยมันต้องกดคลิกซ้ายเท่านั้นเจ๊บัวมีไพรมารีไฟ2แบบถูกปะล่ะขึ้นกับอาวุธการฮิลเนี่ยมันก็ขึ้นกับไพรมารีไฟด้วยแล้วพอการยิงเนี่ยมันก็คือไพรมารีไฟเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะเปลี่ยนปุ่มเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่ไพรมารีไฟแต่ว่าแบบคือถ้าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนการฮิลด้วยนึกออกปะคือมันไม่สามารถแบบว่ากดคลิกขวาแล้วคุณกลายเป็นอาวุธได้แล้วคุณก็ยิงต่อเลยมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้สมมติจะทำแบบนั้นได้นะคือต้องทำไงคือผมต้องคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนเป็นปืน2ได้คลิกขวาเปลี่ยนเป็นปืน2เสร็จปุ๊บผมก็ต้องเปลี่ยนพันมารีไฟเป็นคลิกขวาซึ่งมันไม่ได้เว้ยเพราะมันซ้ำไงอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าทำไมแฟนเมสถึงลื่นไหลมากนะครับพอเราลองมาเปลี่ยนคอนโทรลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นได้นะคอนเซ็ปต์ที่เดฟออกแบบตัวละครมาครับเจ๊บัวเนี่ยมันไม่เหมือนกับคิริโกะเพราะว่าเจ๊บัวมีอาวุธ2อันกดเลข1เป็นฮีลิ่งบลอสซัมกดเลข2เป็นตอนวอลลี่แต่ถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นเล่นคิริโกะผมกด F1 ขึ้นมาของคิริโกะสังเกตไหมว่าเดฟเขาออกแบบมาให้คิริโกะเนี่ยมีอาวุธแค่อย่างเดียวคือหมายถึงว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอาวุธไปมาในการเล่นคุณแค่กดคลิกซ้ายเพื่อฮิลและกดคลิกขวาเพื่อปาคุณไลแค่นี้พอถามว่าจริงๆแล้วเจ๊บัวควรจะทำแบบคิริโกะได้ไหมที่แบบกดคลิกซ้ายเพื่อฮิลกดคลิกขวาเพื่อทำดาเมจมันก็ควรทำได้ปะผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบเขาไปทำคล้ายๆของเมอร์ซี่อ่ะคือของเมอร์ซี่เนี่ยมันเปรียบเทียบกับเจ๊บัวไม่เลยทั้งหมดเพราะว่าคือของเมอร์ซี่เนี่ยมีลักษณะคือเป็นอาวุธ2อาวุธเราต้องกดเลข1หรือ2เพื่อเปลี่ยนอาวุธเหมือนกับเจ๊บัวเลยนะแต่เลข1ของเมอร์ซี่คาถาเขาเนี่ยมันเป็นอาวุธหลักเว้ยที่ใช้ทั้งฮิลและใช้ทั้งดาเมจบูสต์ได้ซึ่งมันครอบคลุมหน้าที่เมอร์ซี่แล้วหน้าที่เมอร์ซี่คือการฮิลเพื่อนไม่ก็ดาเมจบูสต์เพื่อนถูกปะหลักๆ2หน้าที่นี้คือหน้าที่หลักแต่ไอ้ปืนเนี่ยมันนานๆจะเปลี่ยนทีอะครับทำให้การที่ออกแบบเมอร์ซี่มาด้วยการเลข1เป็นคาถาเลข2เป็นปืนเนี่ยมันโอเคถูกป่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นเมอร์ซี่เราไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆแต่เจ๊บัวคือมันไม่ใช่ไงเพราะว่าเจ๊บัวคือมันต้องทำดาเมจด้วยแล้วพอต้องทำดาเมจด้วยคุณจะเปลี่ยนไปทำดาเมจคุณต้องทำไงคุณต้องกดเลข2และคุณต้องกดยิงคือมันหลายขั้นเวลาคุณอยู่ในโหมดใดโหมดหนึ่งอะคุณก็ทำได้แค่อย่างเดียวด้วยถูกป่ะคือถ้าคุณอยู่โหมดฮิลคุณก็ฮิลได้อย่างเดียวนะคุณทำดาเมจไม่ได้ถ้าคุณอยู่โหมดทำดาเมจคุณก็ทำดาเมจได้อย่างเดียวนะคุณฮิลไม่ได้หมายความว่าการสลับโหมดมันคือการทำให้เจ๊บัวเสียประสิทธิภาพในการเล่นด้วยซ้ำในขณะที่เมอร์ซี่เหรอไม่จำเป็นอ่ะกูไม่ต้องสลับอ่ะกูแค่แบบเลือกว่าจะดาเมจบูสต์หรือกูจะฮิลคือมันแบบมันไม่เสียประสิทธิภาพในการเล่นเลยปะวะคือคุณแอรอนเคลเลอร์ตั้งแต่วันที่13เมษาเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ทีมงานกำลังดูอยู่ว่าเราจะปรับวิธีการควบคุมของไลฟ์วีเวอร์ทั้งการแดชทั้งการสลับอาวุธให้มันเปลี่ยนไปมาได้ง่ายขึ้นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวมาในอนาคตมันมีอีกเรื่องนึงเรื่องของไลฟ์วีเวอร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลตัวละครเนาะตอนนี้ทีมงานก็กำลังดูอยู่ว่าข้อมูลการเล่นไลฟ์วีเวอร์ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะปรับยังไงนะครับแต่เป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นบัฟอย่างที่เราสังเกตอะถ้าคุณได้ลองเล่นพี่บัวแล้วพี่บัวแม่งไม่ค่อยคืออาจจะบอกไม่ได้ว่ามันไม่เก่งอะแต่ว่ามันเล่นยากเว้ยซึ่งส่วนหนึ่งที่มันทำให้พี่โบเล่นยากก็คือความสามารถที่มันแปลกใหม่ด้วยอันนี้อย่างนึงนะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือการฮิลแม่งก็ฮิลไม่ทันหรือการทำดาเมจก็ทำดาเมจได้ยากอยู่ไกลๆอ่ะการยิงออกไปมันกระจายเยอะมากหมายความว่าเราจะทำดาเมจสแปมอย่างเงี้ยก็ทำยากแล้วคุณเป็นซัพพอร์ตคุณไม่สามารถเดินไปยัดหน้าศัตรูเพื่อให้ทำดาเมจแบบแรงๆได้อยู่แล้วไม่งั้นคุณจะตายซะเองมันก็ค่อนข้างยากเนาะทั้งเรื่องการฮิลที่ชาร์จเต็มได้65หน่วยแล้วก็เรื่องการทำดาเมจด้วยที่แบบถ้าอยู่ไกลก็สเปรดเยอะถ้าอยู่ใกล้ก็เอาโพซิชันเสียนะรีโพซิชันก็ยากนะเออแล้วคุณจะเล่นยังไงเขาก็เลยบอกว่าโอเคภาพรวมเราน่าจะมีการบัฟแต่บัฟตรงไหนยังไม่บอกช่วงไหนล่ะน่าจะเป็นช่วงนี้แหละ17ถึง21เมษารอดูเลยส่วนเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการควบคุมใหม่ๆที่เขาจะเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยก็จะมาในสัปดาห์หน้าเช่นกันซึ่งตอนที่เขาทวีตอันเนี้ยมันคือ14เมษายนเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าในที่เนี้ย
มันก็น่าจะหมายถึงสัปดาห์นี้แหละเพราะเราวันนี้วัน17แล้วก็น่าจะเป็นช่วงแบบ17ถึง21อันนี้ก็คือเรื่องของเจ๊บัวคร่าวๆนะครับลองซักแบบประมาณนี้แล้วกันอุ้ยตรงนี้ก็โดนหัวแล้วเหรอถ้ายิงบัวโอ้ยยิงบัวโดนดาเมจแล้วเหรอ What เฮ้ยขาตรงนี้สมมติยิงลอดช่องยิงลอดขาอันนี้โดนอันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนโอเคเนี่ยยิงคนนี้โดนเลยเนี่ยดูดิ นี่ผมจะเปิดอะไรให้ดู Shooting across the entirety of point A of Junker Town which is probably the longest first map in the game Honestly I'm not so sure how useful I think this is มันคือวินสันกระโดด2ครั้งจากหน้าบ้านมาถึงสุดพอยมาถึงสุดพอย ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกันคือจะเรียกว่าบั๊กได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจนะมันเป็นเทคไปก่อนนะเรียกว่าเทคคล้ายๆของ Wrecking Ball แล้วกันเนาะคอนเซ็ปต์ต้องทำยังไงเจ๊บัวขึ้นไฮกราวด้วยบัวก่อนเสร็จปุ๊บอยากให้ใครไปไกลๆใช่ไหมเจ๊บัวกดไลฟ์กิฟต์แล้วคนนั้นใช้สกิลเคลื่อนที่ไปข้างหน้า